ข้าใจว่าในขณะนี้เราใช้ข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2551นะครับในข้อ18ข้อบังคับเขียนไว้ว่าก่อนเข้าประชุมทุกครั้งให้สมาชิกมาประชุมลงชื่อในเอกสารที่จัดไว้หรือแสดงตนตามระเบียบที่ประธานสภากำหนดเมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุมท่านดูนะครับทำไมก็ถึงถามว่าองค์ประชุมอยู่ที่การลงชื่อก็คือถ้าจะเปิดการประชุมครับให้ดูองค์ประชุมที่การลงชื่อแต่ถ้าเกิดมีการลงมติมีการลงมติในสภานะครับให้นับองค์ประชุมด้วยสมาชิกที่แสดงตนอยู่ในห้องประชุมตรงนี้อาจจะงงนะครับแต่อธิบายให้เข้าใจว่าการนับองค์ประชุมด้วยการลงชื่อนั้นเป็นการนับองค์ประชุมเพื่อเปิดการประชุมเข้าใจนะครับต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งวันนี้มีสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด497คนครึ่งหนึ่งก็คือ249คนถ้ามีผู้สมาชิกมาลงชื่อ249คนสภาจึงเปิดการประชุมได้นะครับถ้าไม่ถึงก็ไม่สามารถเปิดการประชุมได้เมื่อองค์ประชุมครบแล้วประธานก็สามารถเปิดการประชุมในระหว่างประชุมในระหว่างประชุมครับเกิดมีการลงมติหรือตรวจสอบองค์ประชุมต้องนับองค์ประชุมด้วยสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมได้วินิจฉัยเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นถูกต้องแล้วนะครับไม่ได้มาดูรายชื่อรายชื่อดูเฉพาะการเปิดประชุมนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเรียนชี้แจงให้ทราบแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งครับสื่อมวลชนวันนี้เกิดความผิดปกติของการประชุมสภาฝ่ายค้านอาจจะบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่เป็นการประชุมส.ส.ฝ่ายรัฐบาลวันนี้เป็นการประชุมผู้แทนของประชาชนทุกคนมีสิทธิมีอำนาจและมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมหน้าที่เท่ากันไม่ใช่หน้าที่ของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเป็นไงครับเวลาเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์เท่ากันรับเงินเดือนรับเงินเดือนเท่ากันได้จำนวนผู้ช่วยได้ผู้เชี่ยวชาญได้เท่ากันครับไม่มีบอกว่าฝ่ายรัฐบาลได้เงินเดือน 200,000ฝ่ายค้านได้เงินเดือน 100,000ไม่ใช่ครับได้เท่ากันทุกอย่างหน้าที่จึงเท่ากันวันนี้สิ่งที่ถูกต้องถ้าเกิดท่านเป็นผู้แทนของประชาชนควรจะลงชื่อลงชื่อว่าวันนี้มาทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรและโดยเฉพาะสื่อมวลชนควรจะช่วยตรวจสอบว่าวันนี้ใครที่ไม่มาประชุมบ้างการจะมาประชุมหรือไม่มาประชุมดูที่การลงชื่อเข้าร่วมการประชุมท่านเมื่อสักครู่ท่านประธานปิดการประชุมเมื่อมีผู้ลงนามทั้งหมด297คนเดี๋ยวท่านขึ้นไปดูครับถ้ามีคนใดไปลงชื่อหลังจากปิดการประชุมแล้วแสดงว่ามีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรควรทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่ามีวัตถุประสงค์ทางการเมืองไม่งั้นสภาเดินจะยากครับและโดยเฉพาะพรุ่งนี้จะมีวาระที่สำคัญก็คือวาระการแถลงนโยบายของรัฐบาลก็เลยขออนุญาตได้เรียนชี้แจงให้รับทราบนะครับว่าการประชุมอย่าใช้การตีรวนโดยเฉพาะ
ระเบียบข้อบังคับมีความชัดเจนอยู่แล้ววันนี้เป็นการตีรวนของทางฝ่ายการชัดเจนครับ